ุณกำลังฟังมนุษย์ออนไลน์ปี2ประชาไทยชวนทำความรู้จักความปลอดภัยดิจิทัลและสิทธิดิจิทัลคำนี้สำคัญอย่างไรรู้แล้วชีวิตจะดีขึ้นจริงไหมสำหรับตอนนี้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่จากไอลอว์และทีมทนายความเกี่ยวกับการฟ้องคดีต่อรัฐบาลไทยในการใช้สปายแวร์เพกาซัสสวัสดีครับผมสรวุฒินักข่าวจากประชาไทยวันนี้เรากลับมาพบกับรายการมนุษย์ออนไลน์กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องเพกาซัสที่ไม่ใช่ม้ามีปีกแต่เป็นโปรแกรมสอดแนมสัญชาติอิสราเอลที่ถูกเอามาใช้สอดแนมเราโดยรัฐบาลของเราเองโดยเมื่อ2ปีก่อนมีกลุ่มนักกิจกรรม NGO นักวิชาการที่เคยตกเป็นเหยื่อของโปรแกรมนี้ได้รวมตัวกันฟ้องต่อศาลไทยเพื่อเรียกค่าเสียหายกันไปแล้ววันนี้เราเลยมาชวนผู้ที่เคยถูกสอดแนมและทนายความในคดีมาเล่าถึงอันตรายของเพกาซัสและปัญหาอุปสรรคในคดีที่ฟ้องไปว่ามีโอกาสแค่ไหนที่จะชนะบ้างและกฎหมายไทยคุ้มครองเราได้หรือไม่โดยเราจะเริ่มจากให้ผู้เข้าร่วมของเราได้แนะนำตัวกันก่อนครับค่ะสวัสดีค่ะมุสนะคะจากไอลอว์ค่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่ไอลอว์ด้วยเนอะแล้วก็เป็นหนึ่งในเหยื่อเพกาซัสด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อชันมารีนะคะหรือว่าเรียกหมูหวานก็ได้ค่ะเป็นทนายความคดีเพกาซัสทั้งในคดีปกครองที่ฟ้องร้องต่อเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็คดีแพ่งที่ฟ้องต่อบริษัท NSO จากประเทศอิสราเอลค่ะครับสวัสดีครับผมอภิรักษ์นะครับหรือไต้ฝุ่นนะครับก็เป็นทนายความทีมเดียวกับคุณหมูหวานเราก็จะมาปูกันก่อนว่าไอ้เพกาซัสเนี้ยมันเป็นอะไรมันทำไมมันถึงเอามาใช้ถูกสอนแนมเราได้บ้างแล้วตอนที่ถูกสอนแนมมันเกิดอะไรขึ้นโดยเราจะเริ่มจากให้คุณมุดเป็นคนเริ่มต้นก่อนเลยว่าตอนที่ตัวเองรู้ว่าตัวเองโดนสอดแนมเนี่ยความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วคิดว่าทำไมตัวเองตกเป็นเป้าค่ะก็เล่าย้อนกลับไปฟังก่อนนะคะก็คือว่ามุสค่ะทำเกี่ยวกับเรื่องเสรีภาพในการชุมนุมเนอะซึ่งมันก็เลี่ยงไม่ได้นะคะที่ว่าเราจะต้องลงไปในพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงประจักษ์หลายๆอย่างมันก็เราพอลงไปในพื้นที่อ่ะเราก็ต้องคุยกับหลายๆฝ่ายเนาะคุยทั้งคนจัดม็อบคนที่มาชุมนุมหรือว่าแม้กระทั่งตำรวจด้วยกันเองก็ตามอ่ะนะคะแล้วมันก็มีหลายจังหวะเนาะที่ชื่อเราอ่ะไปอยู่ในเขาเรียกว่ารายงานของตำรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าข่าวซึ่งเป็นแบบข่าวความมั่นคงแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้มีส่วนกับการชุมนุมเนาะเราก็เป็นผู้สังเกตการปกติก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบกลายเป็นภัยคุกคามหรือว่าไม่ได้คิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นสัญญาณเตือนนะคะทีนี้ก็คือว่าอย่างที่เรารู้กันว่าการชุมนุมอะค่ะมันมีข้อเรียกร้องค่อนข้างสูงมากนะคะก็คือเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนื้อทั้งเนื้อหาที่ใช้ในการปราศัยหรือว่าการผลักดันต่างๆค่ะทีนี้เนี่ยก็คือก็ในพีเรียดเรื่องการชุมนุมเราก็ไม่รู้นะเราก็แค่ป้องกันความรุนแรงทางกายภาพนะเช่นแบบพวกกระสุนยางนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอประมาณเดือนพฤศจิของปี2021ก็คือการชุมนุมมันเริ่มในช่วง2020ใช่มั้ยคะแล้วก็ปี2021เนี่ยมันก็ได้รับอีเมลจาก Apple นะว่าเราอาจจะตกเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโดนโจมตีจากคนที่แบบผู้จู่โจมที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐเนาะตอนนั้นน่ะมันก็งงๆนิดนึงคือเล่าย้อนไปก่อนก็คือว่าเช้าวันนั้นมันเป็นช่วงเช้าเนาะอีเมลมันจะประมาณตีสี่หรือไงนั่นแหละค่ะแล้วเพื่อนอย่างเช่นแบบคนที่รู้จักกันในวงในกิจกรรมอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แคปมาว่าเขาได้รับอีเมลแบบนี้ซึ่งเมื่อถ่ายเฟซบุ๊กก็แบบก็คงแบบเขาเป็นคนดังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็แคปไปให้เพื่อนทีมในไอลออะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรผ่านไปหนึ่งชั่วโมงก็รู้สึกว่าขอดูของตัวเองบ้างดีกว่าแล้วแบบพอไปดูก็ได้รับอีเมลจริงแล้วก็รู้สึกแบบมันจําได้ว่ามุดพิมพ์ไปหาแบบไปหาคุณไอทีมว่าเราฉันเกี่ยวอะไรคือไม่ได้รู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ว่าคนที่เขาแบบเขาแคปมาก็คือแบบเป็นคนดังทั้งนั้นเป็นใครสักคนในสังคมซึ่งมุดรู้สึกแล้วก็คือเรื่องจริงก็คือมุดไม่ได้แบบไม่ได้เป็นคนดังแล้วก็ไม่ได้อยู่หน้าสื่ออะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันคืออะไรวะอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยค่อนข้างโดดเดี่ยวนิดนึงเพราะมันใช้เวลาประมาณหลายชั่วโมงกว่าที่พี่เป่าหรือคุณยิ่งชีพเนี่ยเขาจะรู้ตัวว่าเขาโดนเนอะก็คือแบบมุสลิมรู้ตั้งแต่เช้าแล้วพี่เป่าเขารู้ตอนเย็นอะไรเงี้ยแล้วมันกลายเป็นสองคนในออฟฟิศที่โดนคนนึงก็คือจิตแข็งมากส่วนมันก็คือแบบว่าเปราะบางอ่ะก็คือแบบสติแตกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันก็เลยแบบงงๆนิดหน่อยแล้วก็ตอนนั้นถามว่าจัดการตัวเองได้ไหมก็
ไม่รู้ว่าจะต้องจัดการอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าย้อนดีกว่าก็คือจัดการไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วพอแบบในอีเมลของ Apple นะคะมันจะมีคําแนะนําประเภทแบบตอนนั้นเหมือนแบบให้ไปดูพาสเวิร์ดหรืออะไรสักอย่างแล้วมูก็แบบเหมือนเป็นเด็กหน้าห้องอะได้รับคําแนะนําอะไรมาก็ทําตามเขาทุกอย่างก็ไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดนู่นนี่ซึ่งมันทําให้เรื่องเรามันยุ่งเหยิงมากไปกว่าเดิมเนาะก็รู้สึกว่าอันนั้นเป็นอันนึงที่แบบเราจัดการไม่ได้และจัดการไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเหมือนกับเหตุฆาตกรรมในห้องนึงอะเหมือนเราไปทําลายคามซีนมาแล้วอะไรประมาณเนี้ยก็รู้สึกว่าเอออันนี้มันแบบถ้าย้อนกลับไปได้จะไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็คิดว่าเป็นความรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอะไม่รู้อาจจะเป็นความรู้สึกแบบอึ้งอนละกันแล้วพอจังหวะที่มันมีคนโดนเยอะมากขึ้นเรื่อยๆก็เออก็รู้สึกว่าเออกูก็มีเพื่อนว้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ทําไมเพื่อนกูถึงเป็นคนดังขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ทําอะไรเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพกาซัสสไปแวร์คือรู้น่าจะอีกสักประมาณแบบ1สัปดาห์ให้หลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแบบหัวไม่ค่อยเรื่องเทคโนโลยีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วความรู้สึกตอนนั้นที่แบบความกังวลตอนนั้นความชัดเจนของความกังวลตอนนั้นมันคือเรื่องอะไรตอนที่รู้ว่าตัวเองโดนสอดแนมแล้วนี่คือเรื่องเนี้ยมันใหญ่มากใช่มั้ยแล้วมูก็เคยที่รู้จักสปายแวร์ตัวเนี้ยก็คือที่มันมีข่าวว่านักข่าวซาอุโดนฆ่าหันศพในสถานทูตใช่มั้ยคะแล้วมันใหญ่มากเราไม่คิดว่าเราจะโดนฆ่าหรอกแต่ว่ามันรู้สึกว่าเอ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอสิ่งที่เราทําเรื่องแบบเสรีภาพการชุมนุมสิ่งที่แบบเวลาเด็กมันโดนยิงแล้วเราไปช่วยเราแบบเหมือนอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราต้องโดนขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นสิ่งนั้นคือมันเขาเรียกว่าอะไรความไม่รู้มันทําให้มันท้าทายเราอ่ะมันเหมือนเราอยู่ในถ้ําที่แบบไม่รู้อะไรแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะมีบางอย่างมาแทงหรือทําร้ายเราได้เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเอาความเป็นส่วนตัวของเราอ่ะไปเป็นตัวประกันในนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยพอความไม่รู้อ่ะมันทําให้โอเคเราไปเสิร์ชข่าวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะก็มีแบบมันก็มีเรื่องราวของหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีแบบตัวอย่างของผู้หญิงเช่นในผู้หญิงอินเดียอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาโดนแล้วเขาเหมือนแบบเอาความเป็นส่วนตัวเอาเรื่องส่วนตัวมาเหมือนมาพูดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเอาเรื่องความเป็นส่วนตัวจากโทรศัพท์เขาเนี่ยมาแชร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ยิ่งทําให้เราแบบต่อให้เราไม่มีสิ่งนั้นอ่ะมันก็แบบมันรู้ได้เลยว่าคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นคนที่เปราะบางอ่ะคุณเหมือนแบบจะมีราคาที่ต้องจ่ายที่แบบจะสูงกว่าผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกนั้นนะแต่ตอนนั้นน่ะด้วยความที่เราทํางานแอร์ลอร์เนาะแล้วเราค่อนข้างเป็นในบรรดา35คนที่โดนอ่ะเราแบบก็เป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะบางคนเค้าก็แบบยังเป็นนักศึกษาอยู่มันทําให้เหมือนแบบมันมีเบอร์เดนบางอย่างที่มูจะต้องแบบบอกตัวเองตลอดว่าคุณอย่าร้องไห้นะคุณต้องแบบเป็นผู้ใหญ่นะเวลาคุณเดินแบบถ้าคุณสติแตกขึ้นมาคุณเดินไปขอแบบขอสัมภาษณ์เรื่องอื่นก็ได้อาจจะไม่ใช่เรื่องแบบเพกาซัสก็ได้อะไรเงี้ยเค้าจะเชื่อใจคุณอีกหรออะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมันก็เหมือนแบบทําให้เราต้องแบบสะกดใจตลอดเวลาว่าเอ้ยเราเป็นเจ้าหน้าที่ไอ้หรอเว้ยเราแบบต้องเข้มแข็งนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันไม่เท่คือพอแล้วยิ่งเราเห็นเราแบบอยู่กับพี่เป๋าอย่างเงี้ยก็คือว่าเขาจะเป็นคนแบบก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมูจะชอบบอกว่าคือเขาก็เป็นแบบโลโมเดลนะก็คือว่าเขาก็เป็นคนจิตแข็งคนนึงแล้วเขารู้สึกว่าเวลาเขาโดนเขาก็สอนมูตลอดว่าเวลาโดนละเมิดสิทธิ์อ่ะสิ่งเดียวที่คุณจะทําก็คือว่าสิ่งที่คุณควรทําอ่ะต้องเงยหน้าขึ้นมาหมายถึงว่าเขาละเมิดคุณเพื่อให้คุณเนี่ยหยุดพูดแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าแบบคุณเงียบอ่ะมันก็ทําให้เขาแบบสมประโยชน์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็เลยแบบต้องเงยหน้าเข้ามาเราต้องสู้นะเราต้องทําข้อมูลไว้นี่แต่ตอนนั้นน่ะมูก็แบบจังหวะที่แบบมันเงี้ยแล้วมันเงยหน้าขึ้นมาไม่ไหวอ่ะมันก็เลยแบบเป็นความอยากแย่อยากยันบางอย่างแล้วมันทําให้แบบด้วยความที่แบบตัวตนเราด้วยนะอย่างที่มูเล่าไปอ่ะมันทําให้เราหลีกเลี่ยงที่เราจะพูดออกมาว่าเราอ่อนไหวหรือว่าเราหวั่นไหวกับสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายอ่ะมันก็ผ่านไม่ได้นะคืออู้น่าหวั่นไหวมากแล้วแบบเราเจอเดือนพฤศจิกใช่มั้ยคะแล้วทีเนี้ยช่วงนั้นน่ะมันรู้สึกว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกว่าเราจะต้องทํารายงานเราต้องทําข้อมูลเราต้องแบบสืบสวนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันก็ไปเล่าเขาแบบ
พี่เป่าแบบรีบทำได้ไหมอะไรเงี้ยคือไม่ได้บอกเหตุผลหรอกนะว่าจะรีบทำไปเพื่ออะไรแต่ว่าแบบแค่รู้สึกว่าอยากทำให้มันจบไปอะไรเงี้ยแบบให้มันสลัดสิ่งนี้ออกไปไม่ใช่ว่าตื่นเช้าออกมาฉันต้องเจอแบบคำว่าเพกาซัสตื่นเช้าออกมาฉันต้องแบบคุยอธิบายอะไรอย่างงี้ใช่ปะเพราะตอนนั้นเขาก็ตอบมาแบบคือเราจนแบบเราแบบตลกอะนะเวลาเราไปเล่าอะเราก็เข้าใจใช่ปะเราก็แบบเขาบอกว่าเออจะทำได้ยังไงแบบตอนนี้ยังไม่มีตังค์ยังไม่ได้คุยกันเลยเราไม่มีความรู้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จบไปแล้วมันก็คือก็ไปเริ่มอีกปีนึงประมาณแบบเมษาประมาณเมษาก็ห่างประมาณ6เดือนอะไรเงี้ยก็ทำแต่ตอนนั้นมูลก็แบบยอมรับเลยว่าไม่ค่อยเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าคือไม่รู้จะใช้คำพูดว่าไม่ค่อยเป็นผู้ใหญ่หรือว่าแต่รู้สึกว่าถ้าย้อนกลับไปแล้วแบบและเรียบเรียงความรู้สึกตัวเองได้ดีกว่านี้จะตั้งใจหมายถึงว่าจะพูดตั้งแต่วันนั้นนะจะออกมาพูดอะไรเงี้ยพอที่สุดแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่พูดอ่ะเรื่องละเมิดสิทธิ์มันก็เกิดกับคนอื่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งตอนหลังก็เลยได้มาทำประเด็นนี้แล้วก็ช่วยในทางคดีด้วยพวกเรื่องข้อมูลอะไรใช่ไหมตอนช่วงที่ไปช่วงเมษาที่ทำสืบสวนนั่นแหละมูลทำทุกอย่างเลยนะที่เป็นหลังบ้านแต่ว่าปฏิเสธในการพูดปฏิเสธในการแบบในการออกหน้าพอรู้สึกแบบเหมือนแบกตัวเองไม่ไหวคือไม่ค่อยได้ไม่ร้องไห้เลยนะตอนนั้นนะแต่ว่าพอมูลจำได้ว่าวันที่แบบเปิดตัวรายงานอ่ะมันเป็นพาร์ทที่แบบเหมือนเป็นคนเทียบใช่ไหมว่าวันที่ของคนโดนกับวันที่ชุมนุมอ่ะพาร์ทที่วิเคราะห์นั่นแหละมันก็ควรจะพูดแต่มันก็แบบไม่แบบให้พี่แว่นพูดได้ไหมให้เทมพูดได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบเอาจริงก็ดูไม่รับผิดชอบแต่เหมือนเรารับไม่ไหวแล้ววันนั้นแบบไปเปิดที่ FCCT มันก็จับเหมือนทักน้องนั่นแหละน้องผู้หญิงที่โดนเหมือนกันหนึ่งก็ถามเพราะว่าแบบไหวไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เสียงสั่นกลับมาว่าหนูก็ไม่ค่อยไหวแล้วเขาก็เดินออกไปข้างหน้าใช่ปะจังหวะนั้นมูยคนเดียวหันหลังแล้วแบบร้องไห้อะโดยไม่รู้สาเหตุว่าแบบมันร้องเพราะอะไรคือตอนนั้นก็ไม่ได้เรียบเรียงความรู้สึกนะประมาณนั้นค่ะแล้วก็แบบก็ยังไม่ได้พูดแต่ว่าช่วงเพิ่งมาพูดช่วงหลังๆนี่แหละเพราะว่าเหมือนจัดการความรู้สึกตัวเองได้อะไรเงี้ยแล้วก็มันมีผลกระทบเรื่องอื่นด้วยทั้งความรุนแรงในการชุมนุมทางการเมืองที่มันทำให้เราแบบแฮนเดิลสิ่งนี้ไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วพอเราได้ต้องเข้ามาศึกษามันเนี่ยคือช่วงนั้นมันเหมือนเป็นช่วงที่แบบเฮ้ยพวกคดีประเภทแบบว่าอะไรนะแอบเข้ามาแฮกมือถือเราขโมยเงินอะไรเงี้ยมันยังไม่ค่อยดังเนาะจนตอนนี้พอมันมาเห็นสิ่งนี้คิดว่ามันเหมือนหรือต่างกันไหมเวลามันแบบเราโดนแฮกมือถือเนี่ยเวลาพูดถึงว่าโดนแฮกมือถือเนี่ยมันให้ความรู้สึกแตกต่างกันไหมเวลาแบบว่ามาเห็นข่าวช่วงหลังที่มันโดนกันระบาดกันไปทั่วเลยแต่ว่าผู้ปฏิบัติการอาจจะต่างกันมึงคิดว่าสองอย่างอ่ะต้องแยกกันก่อนเนอะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่แยกเดี๋ยวคนมันก็จะแตกตื่นประมาณนี้ก็คือว่าไอ้พวกที่แบบแฮกหรือว่ามาดูดเงินอะไรเงี้ยมันจะเป็นอีกแบบนึงนะคะแต่อันเนี้ยมันเป็นแบบสปายแวร์ซึ่งมันมีราคาแพงมากแล้วมันใช้เฉพาะกลุ่มเนาะดังนั้นอ่ะมันจะไม่เกิดขึ้นในกับในวงกว้างเนาะไม่เกิดขึ้นแบบสุ่มมันก็จะเป็นแบบกลุ่มที่แบบเขาทาร์เก็ตโดยเฉพาะอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าผ่านเอกสารมาแล้วคิดว่าแบบก็ไม่ได้กลัวอะไรแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบอย่างคนที่ทำงานสิทธิ์อ่ะเวลาแบบเริ่มทำงานอ่ะเขาก็จะเทรนว่าแบบนี้ปลอดภัยนะใช้แอปนี้สินู่นนั่นนี่ใช้วิธีการนี้นะสิ่งนี้อย่าสื่อสารบนโลกออนไลน์นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเพกาซัสอ่ะมันทลายทุกอย่างในสิ่งที่เราป้องกันเว้ยคือมันแบบเป็นซีโร่คลิกใช่ไหมคะคือแบบต่อให้เราแบบสมมติเราเล่นโทรศัพท์อย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีแบบใครก็ได้มาแบบมาควบคุมโทรศัพท์ของเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบกูไม่รู้จะป้องกันยังไงอ่ะก็ปล่อยใจปล่อยจอยแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแค่รู้สึกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าจะปล่อยหรือว่าไม่สู้อะไรแล้วนะคะประมาณนี้ทีนี้มาคุยกับทนายบ้างจากเรื่องที่มูสเล่าคุณมูสเล่ามาเนี่ยมันก็จะรู้ว่ามันเห็นว่ามันมีข้อมูลหลายส่วนที่มันอาจจะถูกแฮกออกไปถูกสอดส่องเข้ามาแล้วก็เห็นเนาะแล้วก็มันไม่มีอะไรรับประกันว่าไอ้ข้อมูลที่อยู่ในมือถือเราเนี่ยมันจะถูกไปใช้อะไรอย่างอื่นหรือเปล่าก็เลยอยากรู้ว่าแล้วไอ้เปกาซัสเนี่ยถ้าเมื่อเทียบกับกฎหมายไทยแล้วเนี่ยมันไปกระทบกับกฎหมายมาตราไหนบ้างฉบับไหนบ้างมันละเมิดยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวอธิบายแบบนี้ก่อนก็ได้ค่ะโดยปกติในสถานการณ์ทั่วไปมนุษย์เราคนไทยอย่างเงี้ยค่ะเรามีสิ่งที่เรียกว่าสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวเนาะก็คือว่าเราสามารถที่จะสื่อสารเราสามารถใช้ชีวิตได้โดยที่จะไม่ถูกแทรกแซง
ยกเว้นว่ามันจะเป็นกรณีจำเป็นจริงๆที่มีกฎหมายบอกว่าเอ้ยคุณสามารถไปรู้ข้อมูลส่วนตัวของคนนี้ได้นะแต่ว่ามันต้องเป็นประโยชน์สาธารณะนะแบบนี้ค่ะอันนี้โดยปกติเรามีสิทธิในส่วนนี้อยู่กับทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าเพกาซัสเนี่ยเหมือนที่พี่มุดเล่ามันคือซีโร่คลิกคือคุณอยู่เฉยๆอ่ะมันก็เจาะได้แล้วมันเข้าไปดูในทุกอย่างในโทรศัพท์คุณเข้าไปก้าวล่วงเข้าไปในข้อมูลของคนที่อยู่ข้างๆคุณแบบนี้ค่ะเท่ากับว่าเพกาซัสมันทำลายบับเบิ้ลความโปรเทคชันตรงเนี้ยของเราไปแล้วส่วนในมุมของว่าตัวเพกาซัสเนี้ยมันละเมิดกฎหมายข้อไหนบ้างตามที่เราฟ้องไปอะค่ะหลักๆเราตั้งต้นจากละเมิดในส่วนของคดีปกครองก็จะเป็นละเมิดเจ้าหน้าที่ในส่วนของคดีแพ่งก็เป็นละเมิดของบุคคลธรรมดาทีนี้คำว่าละเมิดมันหมายถึงว่าการที่คุณทำอะไรบางอย่างโดยที่มันไม่ถูกกฎหมายอะค่ะแล้วมันก่อให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นอย่างเพกาซัสอย่างเงี้ยมันคือการที่คุณไปเจาะไปรู้ข้อมูลความเป็นอยู่ส่วนบุคคลของคนอื่นโดยที่มันไม่มีเหตุตามกฎหมายอย่างที่บอกไปคือการที่มันจะไปเจาะได้อะค่ะมันต้องมีกฎหมายให้อำนาจก่อนอันนี้คือข้อหนึ่งข้อ2คือกฎหมายให้อำนาจแล้วแต่เรื่องนั้นต้องเป็นประโยชน์สาธารณะแต่ในกรณีนี้ค่ะเพกาซัสมันไปเจาะกลุ่มนักกิจกรรมทางการเมืองเจาะนักวิชาการเจาะนักการเมืองซึ่งมันไม่ได้มีเหตุอะไรเลยในการที่จะไปเจาะโดยเพราะว่าคนกลุ่มนี้ค่ะที่เขาโดนเจาะเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นทาร์เก็ตที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วออกมาเรียกร้องอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นสิทธิ์ของเราที่เราสามารถทำได้อย่างเงี้ยค่ะการไปเจาะกลุ่มโดยที่เราใช้เหตุผลว่าเอ้ยพวกนี้เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองอันนี้มันไม่ถูกต้องมันไม่ชอบด้วยกฎหมายการที่เขาไปเจาะก็คือผิดกฎหมายก็คือเป็นการละเมิดส่วนอีกส่วนนึงเนี่ยนอกเหนือจากการละเมิดแล้วมันยังมีพรบคอมพิวเตอร์เนาะคือพรบคอมพิวเตอร์อะค่ะมันดีไซน์ออกมาเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีการดักลับเข้าถึงระบบข้อมูลโดยที่เราป้องกันไว้โดยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมันจะมีตัวบทอยู่ประมาณ3มาตรามาตรา5มาตรา7มาตรา8อย่างเงี้ยค่ะอธิบายง่ายๆก็คือตัวพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันห้ามไม่ให้บุคคลเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของเราเนาะก็คือระบบโทรศัพท์โดยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้1 2คือห้ามเข้าถึงข้อมูลในระบบของเราโดยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ห้ามดักลับข้อมูลโดยตัวเพกาซัสอันเนี้ยค่ะมันทั้งเจาะเข้าระบบเราแล้วมันก็เข้าไปถึงข้อมูลเราแล้วในระหว่างทางที่เราส่งข้อมูลนะคะมันก็ดักลับข้อมูลเราด้วยการกระทำพวกนี้ค่ะมันก็ผิดตามพรบคอมพิวเตอร์อันนี้คือหลักของเราในการตั้งฟ้องแล้วมันไม่ได้มีแค่กรอบของกฎหมายไทยอะค่ะมันยังมีกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศที่เข้ามาจับอย่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหรือว่ากติกาทางการเมืองที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศนะคะภาษาอังกฤษมันเรียกว่า ICCPR เนาะก็คือมันโปรเทคความเป็นอยู่ส่วนบุคคลของเราอยู่แล้วเราก็เลยในการตั้งฟ้องครั้งนี้ค่ะเราเลยไม่ได้จำกัดอยู่แค่กรอบของกฎหมายไทยแต่มันขยายถึงกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศด้วยซึ่งเรามองว่ารัฐไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกของกฎหมายพวกนั้นนะคะต้องทำตามค่ะประมาณนั้นแต่มันก็เหมือนว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่มันเกิดการชุมนุมเยอะๆเนี่ยมันก็เหมือนบอกว่าฝ่ายรัฐมันก็จะมองว่าการชุมนุมเหล่านี้มันไปกระทบความมั่นคงเนาะซึ่งประเด็นที่มันตั้งขึ้นมาก็คือเรื่องความมั่นคงซึ่งเข้าใจผมเท่าที่ผมเข้าใจก็คือว่าตัวกฎหมายมันมักจะยกเว้นเรื่องนี้อยู่เนี่ยคือในทางที่แบบไปสู้คดีเนี่ยแบบเรามองไอ้เรื่องความขัดกันระหว่างเสรีภาพกับเรื่องความมั่นคงนี้ยังไงอันนี้เป็นปัญหาหลักที่เราเจอกันมาตลอดก็คือว่าแล้วเราจะบาลานซ์เรื่องความมั่นคงของรัฐซึ่งเขาก็มีสิทธิ์จะอ้างอะนะคะแบบถ้าจะให้แฟร์กับเขาก็คือมันจะมีปัญหาเรื่องความมั่นคงกับเรื่องการใช้เสรีภาพของประชาชนเนาะอันนี้เราก็จะพยายามยืนยันว่าในตราบใดที่เรายังใช้สิทธิเสรีภาพของเราภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญออกมาใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธอะค่ะมันไม่ใช่การกระทบความมั่นคงอันนี้เราต้องยืนยันอย่างนี้ก่อนว่าเส้นระหว่างความมั่นคงกับเสรีภาพคือรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นโดยหลักถ้ามันไม่ชัดเจนจริงๆว่าคุณกระทบความมั่นคงคุณต้องเคารพในเสรีภาพเขาอันนี้คือเส้นที่เราพยายามยึดต่อแล้วในลักษณะของการออกมาชุมนุมออกมาเขียนบทความทางวิชาการเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเงี้ยค่ะเรามองว่ามันยังอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญมันยังอยู่ในสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกเสรีภาพในการชุมนุมซึ่งมันต้องทำได้ในมุมของทนายที่ทําคดีเนี้ยค่ะเรามองในเรื่องของการป้องกันเสรีภาพเป็นหลักแล้วหลังจากที่ฟ้องไปแล้วเนี่ยตอนนี้มันความคืบหน้ามันเป็นยังไงบ้างแล้วครับในเรื่องของการฟ้องคดีนะครับก็เราต้องย้อนไปก่อนจริงๆคดีนี้มันเหมือนที่พี่มดเล่าให้ฟังครับคือมันเกิดตั้งแต่ปี
64ใช่มั้ยพฤศจิกายน64ได้รับอีเมลแต่กว่าเราจะทํารีเสิร์ชฟังทางไอลอว์กว่าจะทํารีเสิร์ชทําการตรวจมือถืออะไรเสร็จอ่ะครับมันก็คือมันล่วงเวลามาเกือบอีกปีนึงถึงจะมั่นใจกันว่ามันคือการใช้โปรแกรม Spyware ตัวนี้จริงๆกับคนกลุ่มนี้จริงๆรับอีเมลแจ้งเตือนในประเทศไทยอ่ะครับพอเราได้รับรายงานจากองค์กร Citizen Lab อ่ะครับรายงานแบบรีพอร์ตว่าเครื่องแต่ละเครื่องถูกเจาะมันก็มีการฟ้องคดีต่อศาลแพ่งครับครั้งแรกเมื่อช่วงปี65ครับช่วงวันที่21พฤศจิกายน65ก็คือตอนนั้นมีกลุ่มผู้เสียหาย8คนนะครับนำโดยคนยิ่งชีพนั่นแหละแล้วก็คนอื่นๆนะครับนักกิจกรรมอีก8คนไปฟ้องต่อศาลแพ่งว่าบริษัท SSO Group เนี่ยได้ใช้โปรแกรม Spyware ในการเจาะมือเขาทําให้เกิดความเสียหายอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นมีข้อจำกัดคือศาลแพ่งไม่สามารถรับคดีฟ้องร่วมกันได้เพราะว่าศาลมองว่าการทําละเมิดตามที่หมวดได้ฟังการทําละเมิดคือการเจาะมือถือหรือทํากรรมต่างๆนะครับต่อบุคคลอ่ะกระทําต่างกันหลายครั้งจําเลยกลุ่มนี้จึงไม่สามารถรวมตัวกันมาฟ้องเป็นคดีเดียวกันได้คุณต้องไปแยกฟ้อง8คน8คดีซึ่งมันทําให้เกิดภาระต่อฝั่งจําเลยนะครับฝั่งโจทย์นะครับฝั่งโจทย์คือผู้ฟ้องเนาะเพราะว่าในการฟ้องคดีแพ่งที่เรียกค่าเสียหายครับมันต้องมีค่าธรรมเนียมศาลซึ่งสมมติว่า1คนเรียกค่าเสียหาย1ล้านค่าธรรมเนียมศาล 2% คือ 20,000 ต่อคนถ้าคุณแยกฟ้องเป็น8คน8คดีแต่ละคนก็ต้องเก็บเงินมาคนละ 20,000 20,000 20,000 20,000 เนี่ยมันก็เสียไปเท่าไหร่วะ160,000แล้วครับในการฟ้องคดีเราก็เลยพอสการฟ้องคดีไว้พอศาลไม่รับฟ้องเนาะเราก็พอสคดีไว้แล้วเราเลยมาตั้งรูปเรื่องใหม่ไปเปลี่ยนเป็นฟ้องคดีปกครองในฐานละเมิดเจ้าหน้าที่ก็คือหมายว่าเจ้าหน้าที่ทำละเมิดกับบุคคลเนาะก็คือฟ้องไปที่หน่วยงานของรัฐแทนก็คนฟ้องคดี2คนก็จะมีคุณอานนท์นำพานะครับแล้วก็คุณยิ่งชีพอาชานนท์เหมือนเดิมก็ไปฟ้องคดีปกครองเมื่อวันที่20มิถุนายน2566ครับก็คือล่วงมาอีกประมาณ 5-6 เดือนก็ในส่วนของคดีปกครองครับก็เลยฟ้องหน่วยงานรัฐคือเหมือนที่หมวดเล่าครับคือไอ้ Pegasus Spyware ครับมันถูกใช้งานโดยอ้างว่าคือ Pegasus Group อ่ะครับก็จะเขียนอยู่แล้วว่าโปรแกรมเนี้ยมันจะขายให้เฉพาะรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาลที่มีกฎหมายให้อำนาจเท่านั้นคือเราเลยเจาะจงได้ว่าหน่วยงานรัฐนั่นแหละใช้โปรแกรมนี้แน่นอนในประเทศไทยอ่ะเราก็เลยฟ้องหน่วยงานรัฐไปทั้งหมด9องค์กรเนี่ยครับอย่างเช่นสำนักนายกก็คือเขาจะดูแลทั้งหน่วยข่าวกรองกรมน.แล้วก็หน่วยข่าวกรองนะครับจะอยู่ในสำนักนายกเนาะแล้วก็ฟ้องสตช.คือสำนักตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งเขาจะมีไอ้บกปศเนาะที่เป็นตำรวจยาเสพติดอ่ะซึ่งอันเนี้ยก้าวไกลเขาไปเจอรายงานว่าบกปศเนี่ยเขาเคยขอซื้อโปรแกรมนี้ในการตั้งงบซื้อเมื่อปี63นะซึ่งภายหลังเขาก็ไม่ได้รับการมันงบเพราะว่ามีคนไปเจอก่อนแล้วก็ฟ้องกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับเพราะว่าเราทัพก็มีโอกาสที่จะใช้โปรแกรมเหล่านี้ได้มีอำนาจทางกฎหมายในการใช้ได้ในการติดตามเรื่องความมั่นคงตามที่คุณบุตรได้ตั้งเป็นคำถามมาเนาะแล้วก็ส่วนอีกส่วนนึงก็คือฟ้องDSI ซึ่ง DSI ก็มีอำนาจพิเศษในการเจาะติดตามมือถือบุคคลในประเทศได้แล้วก็อีกหน่วยงานนึงก็คือกระทรวงดิจิตอลครับหรือกระทรวง DE ครับที่มีชื่อเสียงในการต้องติดตามพวกคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์แล้วคดีคอลเซ็นเตอร์ต่างๆนะครับที่จริงเขามีอำนาจหน้าที่ในการต้องควบคุมดูแลจริงๆแล้วอีกอำนาจนึงก็คือเขาต้องเป็นคนตรวจสอบในการซื้อขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน100ล้านบาทเนี่ยซึ่งเป็นอะไรแบบก็เป็นโปรแกรมที่เข้าขายมูลค่าเกิน100ล้านบาทเราคิดว่า DE น่าจะมีการรู้แหละว่ามีการซื้อขายแล้ว DE ไม่ควบคุมในการใช้อ่ะแล้วก็เลยฟ้อง DE ไปด้วยครับแต่ในส่วนของคดีปกครองอ่ะครับพอฟ้องไปแล้วศาลปกครองเห็นว่ามันคือเราอ้างในคำฟ้องนะว่าเป็นการละเมิดเจ้าหน้าที่ไม่ทำตามพรบคอมด้วยครับหมายว่าพรบคอมที่หมวดเราก็คือเจ้าหน้าที่รัฐถ้าจะใช้อำนาจตามพรบคอมในการจับมือถือใครหรือดักข้อมูลอ่ะเขาต้องไปขออำนาจศาลใช้ขออำนาจศาลในการจองมือถือคนแต่เราไปกล่าวอ้างในคำฟ้องปกครองด้วยว่าเขาไม่ทำตามพรบคอมก็คือไม่มีการขออนุญาตศาลในการใช้โปรแกรมในการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนเนี่ยศาลปกครองก็เลยมองเห็นว่ามันเป็นคดีอาญาเพราะว่าเจ้าหน้าที่กระทำผิดพรบคอมมีโทษทางอาญามีโทษจำคุกให้ไปฟ้องศาลอาญาเองซึ่งเขาจะถูกลงโทษตามกฎหมายในโทษจำคุกครับศาลปกครองก็เลยไม่รับฟ้องคดีเราก็อุทธรณ์ตอนนี้เราอุทธรณ์กันอยู่ว่าจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีความผิดแค่ตามพรบคอมหมายถึงว่าการละเมิดเจ้าหน้าที่หมายถึงว่าเขา
ขาไม่ได้ใช้แค่อำนาจตามพรบคอมครับเขาใช้โปรแกรมนี้ทำอะไรบ้างเราก็ไม่รู้นี่แหละคือภาระที่เราพิสูจน์กำลังพิสูจน์กันอยู่ว่าเราไม่รู้ว่าองค์กรรัฐอ่ะองค์หน่วยงานไหนใช้บ้างใช่ไหมครับแล้วก็เขาใช้ทำอะไรกับเราบ้างไม่ได้ใช้แค่แบบตามพรบคอมคือติดตามเรื่องความมั่นคงอะไรเงี้ยหรือว่าตามเรื่องไอ้ปปส.อ้างคือใช้ติดตามพ่อค้ายาเสพติดถ้าเขาแท็กว่าคนนี้เป็นพ่อค้ายาเสพติดเขาใช้ได้อันนี้กฎหมายไม่ห้ามใช้แล้วขออนุญาตศาลตามหลังได้แท็กคนทิ้งไว้ได้อะไรเงี้ยใช่ใช่ตอนนี้ก็ยังอ่านในคดีปกครองก็คือยังอยู่ระหว่างอุทธรณ์คำสั่งรับฟ้องคดีอยู่ครับก็คือยังไม่มีความคืบหน้าแล้วก็ส่วนอีกคดีนึงที่ตอนนี้มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดก็คือคดีเราฟ้องคดีแพ่งเป็นคดีใหม่คดีละเมิดฟ้องเอ็นเอสโอคูปอีกครั้งแต่คนนี้ทีนี้ผู้เสียหายเราใช้คุณไผ่ดาวดินนะครับเป็นคนที่โดนจอบเหมือนกันคดีนี้เราฟ้องเอ็นเอสโอคูปไปที่ศาลแพ่งนะครับฟ้องใหม่หลังจากคดีเดิมประมาณน่าจะเกือบปีนะครับ13กรกฎาคม2566เราฟ้องคดีแพ่งไปในมูลละเมิดนี่แหละครับก็คือเรากล่าวหา NSO Group ว่าเขาเป็นผู้พัฒนาผลิตโปรแกรมจัดจำหน่ายแล้วก็ใช้โปรแกรมกับคุณจตุพัฒน์คุณไผ่อย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้คดีเนี้ยฝั่ง NSO ก็ส่งทนายมาต่อสู้คดีครับเพิ่งมีการนัดไกล่เกลี่ยกันไปเหมือนกับพูดคุยกันไปเมื่อเดือนมิถุนายน2567นะครับที่ผ่านมาแล้วก็ไกล่เกลี่ยกันไม่ลงตัวคือไม่ไกล่เกลี่ยก็อาจจะฝั่งจำเลยก็คือฝั่ง NSO มาขอคุยด้วยว่าคุณถอนฟ้องได้ไหมเราพร้อมจะจ่ายค่าเสียหายอะไรเงี้ยซึ่งมันตกลงกันไม่ได้ในรายละเอียดของคดีเราก็เลยต้องมีนัดสืบพยานครับซึ่งเราจะสืบพยานกันในเดือนหน้านะครับคือเดือนกันยายนก็คือมีวันนัดสืบพยานโจทเป็นวันที่3ถึง6กันยายนนะครับ4วันแล้วก็สืบพยานจำเลยวันที่10กันยายน2567ครับที่3แพ่งรัชดาถ้าใครสนใจคดีก็ติดตามกันได้ครับเท่าที่ฟังมาเนี่ยมันก็เหมือนว่ากระบวนการตัวกระบวนการทางกฎหมายเองของฝั่งไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรอ่ะจะเรียกมันไม่สะดวกพอที่จะทําให้ผู้เสียหายเนี่ยได้พยายามจะปกป้องสิทธิ์ตัวเองเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือภาระส่วนที่มันตกกับเราแต่ว่าภาระในการหาพยานหลักฐานมันก็ดูเป็นเรื่องใหญ่เนาะคือตอนนี้มันทางฝั่งผู้เสียหายฝั่งโจรเนี่ยเจอภาระในการหาพยานหลักฐานยังไงบ้างแล้วพยานหลักฐานที่ใช้อยู่ตอนนี้มันมีอะไรบ้างที่พอจะยืนยันได้ว่ามันเกิดโดยรัฐไทยเกิดโดย NSO อะไรอย่างเงี้ยก็โดยหลักของเราอะนะคะตอนที่เราทำฟ้องเนื่องด้วยว่าตัว Pegasus Spyware เราโดนในปี64แต่ว่าในส่วนของต่างประเทศเนี่ยมันมีการเจาะอะไรกันมาก่อนหน้านั้นเนาะแล้วก็หลักๆเอกสารของเราอะค่ะก็จะเป็นรายงานจากองค์กรต่างประเทศซะส่วนใหญ่เช่น Citizen Lab Amnesty ที่เขาทำเรื่องนี้อะค่ะส่วนหลักฐานที่บอกได้ว่ารัฐไทยเนี่ยเป็นคนทำแน่ๆเนื่องจากว่ามันเคยมีรายงานเมื่อหลายปีก่อนนะคะที่บอกว่ารัฐไทยเนี่ยมีการซื้อPegasus มาตั้งแต่ปี2557ก็คือตั้งแต่รัฐประหารเนาะปี2557แล้วก็พบว่ามันมีการใช้โดยเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงาน3หน่วยงานในประเทศไทยอ่ะนะคะเช่นกอรมน.กองทัพบกอย่างเงี้ยค่ะมีพบร่องรอยการใช้ Pegasus Spyware อยู่แล้วเราก็ไปพบตามที่ไต้ฝุ่นเล่าอ่ะค่ะว่าบกปส.ตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีการยื่นขอใช้งบประมาณในการจัดซื้อ Pegasus Spyware อันนี้คือตัวตั้งต้นของเราหลังจากนั้นค่ะก็มีการไปหารายงานต่างๆซึ่งมันพบว่ามันมีการเจอเซิร์ฟเวอร์มีการเจอโค้ดมีการเจอชื่อโอเปอเรชันต่างๆที่มันชี้ได้ว่ารัฐไทยเนี่ยมีส่วนในการเจาะใช้ซื้อแล้วก็ใช้ Pegasus Spyware กับนักกิจกรรมแล้วก็นอกจากนี้ค่ะตามที่ไอลอว์เขาได้ทำหลังจากที่มีการโดนเจาะในปี64อะค่ะไอลอว์ก็ได้มีการส่งเครื่องโทรศัพท์มือถือของนักกิจกรรมหลายๆคนไปให้ทาง Citizen Lab ตรวจว่ามีการถูกเจาะโดย Pegasus Spyware จริงหรือเปล่าแล้วรายงานมันก็ออกมาพบว่าอย่างน้อยอะค่ะ36คนมีร่องรอยการถูกเจาะโดย Pegasus Spyware ที่ใช้คําว่าอย่างน้อยเพราะว่านักกิจกรรมบางคนเนาะไม่ได้ยินยอมส่งโทรศัพท์ไปตรวจซึ่งจริงๆแล้วเหยื่ออาจจะมีมากกว่า36คนด้วยซ้ําซึ่งเราไม่รู้จํานวนแท้จริงว่ามันมีเท่าไหร่อันนี้คือรายงานตั้งต้นของเราในการใช้ฟ้องคดีค่ะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีการนำพยานผู้เชี่ยวชาญต่างๆเข้ามาสืบพยานในชั้นศาลมากขึ้นค่ะจริงๆอยากเพิ่มเติมครับเรื่องมือถือที่พบข้อความแจ้งเตือนนะครับที่ทางไอรอเจออย่างน้อย36คนอ่ะจริงๆมันมีเงื่อนไขนึงคือ Android อ่ะ
ก็โดนเจาะได้แต่ไม่รับไม่มีการแจ้งเตือนอย่างเงี้ยซึ่งทำให้เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าประเทศไทยอ่ะมีคนโดนจำนวนเท่าไหร่ที่จริงครับตรวจไม่ได้ด้วยตอนเนี้ยครับแล้วก็ของ Android ครับจากที่เราคุยกับวิศวกรคอมพิวเตอร์คือมันไม่สามารถตรวจ forensic หมายว่าไม่สามารถตรวจร่องรอยการถูกจับได้เลยเพราะว่าแคชหมายถึงว่าไอ้เขาเรียกว่าข้อมูลเลยความทรงจำระยะสั้นของ Android มันสั้นกว่า iPhone ที่จะเก็บแคชไว้ยาวอะครับมันทำให้ iPhone สามารถเจอร่องรอยการถูกเจาะได้แต่ Android ก็ยังหาหลักฐานไม่ได้ใช่ครับพูดหรอคะอะไรเสริมในฐานะคนโดนค่ะคิดว่าความยากก็คือว่ามันเป็นเรื่องทางเทคนิคเนาะขออ่านไปด้วยเนาะไม่ได้อัดค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องทางเทคนิคอะค่ะเพราะว่าคือไอ้หล่อไม่ได้ทำเรื่องแบบเรื่องเทคนิคคอมพิวเตอร์เป็นหลักเนาะคือแม้ว่าเราจะทำพรบคอมอะแต่เราไม่ได้เป็นนักคอมพิวเตอร์ดังนั้นสับแสงมันจะประหลาดไปหมดเนาะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นภาษาอังกฤษด้วยอะมันก็ทำให้แบบมันมีแบเรียตั้งแต่ภาษาแบเรียตั้งแต่เทคนิคทางคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบเวลามึงไปอ่านแบบคดีต่างประเทศซึ่งจะแบบอยากรู้ว่าเขาสู้กันยังไงใช่ไหมคะก็ไปอ่านแล้วแบบเราก็จะรู้แค่แบบเหมือนเนื้อหาซึ่งมันเป็นเนื้อหาแบบภูมิหลังทางการเมืองบริบทอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่พอแบบพอเขาเล่าทางเทคนิคอ่ะก็อ่านแล้วมันก็เดือดร้อนที่จะต้องแบบเอ้ยพี่แบบคุยกับคนที่เขาเป็นนักเทคนิคคอมพิวเตอร์ว่าเฮ้ยเราเข้าใจถูกไหมอันนี้เขาพูดแบบนี้ใช่ไหมอันนี้มันเป็นกระบวนการแบบนี้ใช่ไหมอย่างแบบหมู่หวานเล่าว่าเวลาแบบมันมีของ Citizen Lab ใช่ไหมคะที่เขาไปดูแบบโอเปอเรเตอร์เขาก็จะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาก็จะแบบเสิร์ชว่ามันยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีวิธีการกวาด DNS ซึ่งแบบ DNS คืออะไรวะแล้วเข้าใจใช่ป่ะแล้วแบบมันก็ไปนั่งแบบถามอันนี้ก็แบบที่สรุปมาก็คือแบบคือเราก็รู้แหละว่าเวลาแบบมันก็จะมีการยิงจากต้นทางไปปลายทางแต่ระหว่างนั้นนะคอมพิวเตอร์มันทำงานยังไงอ่ะคือเราก็แบบไม่ได้เก็ทขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบไม่ได้เก็ททั้งหมดอ่ะมันทำให้ข้อมูลอ่ะเราก็ทำข้อมูลยากเนาะเพราะว่าเราแบบเข้าใจใช่ไหมเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะแบบไม่ฉลาดก็ได้ใช่อันนี้ก็เหมือนเป็นความยากอีกอันนึงในการทำคดีเหมือนกันเพราะว่าเราต้องแปลงจากภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆเป็นภาษากฎหมายอะค่ะอันนี้คือความยากขั้นที่หนึ่งคือการพยายามเอาภาษาพวกนั้นอะมาเขียนเป็นฟ้องให้ศาลเห็นภาพว่าอ๋อกระบวนการมันทำแบบนี้นะอีกขั้นนึงที่มันยากคือต้องการแปลงข้อมูลพวกนั้นนะคะเป็นคำถามในการสืบพยานแล้วจะทำยังไงให้ศาลเห็นภาพว่าเพคะซัสทำงานยังไงซึ่งเนี่ยก็ยังเป็นภาระที่เรายังต้องเตรียมอยู่สำหรับการสืบพยานที่จะมาถึงในเดือนหน้าค่ะคือเพิ่มเติมหน่อยคือในศาลไทยครับยังไม่มีศาลที่ชำนาญพิเศษในคดีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะในศาลจริงๆคิดว่ามันก็เป็นปัญหาในคือเราไม่รู้จะทำยังไงพรีเซนเทชันภาษาคอมพิวเตอร์เราให้เขารู้สึกว่าเราถูกกระทำด้วยครับให้เป็นภาษามนุษย์อะตอนนี้ก็ยังเป็นภาระนี้อยู่แล้วก็อย่างเช่นจริงๆในตอนทำฟ้องกับหวานนะครับก็อย่างเช่นคำว่า zero click อย่างเงี้ยเราได้คีย์พอยต์ตรงนี้มาว่า zero click ที่เจาะผ่านบั๊กใน zero day อย่างเงี้ยจะแปลไงผมไปนั่งดูชิปในอาร์มอ่ะกับหวานประมาณวันหนึ่งนั่งดูแล้วมันได้ไปยังไงว่าเขียนยังไงให้ศาลรับฟ้องอ่ะเขียนยังไงก็แบบมึงเดินไปเชิญอะไรอ่ะเป็นพยานอะไรใช่แบบมือถือคุณวางอยู่ดีมันจะเข้ามาได้ไงเงี้ยเราก็ต้องแบบปูพื้นในฟ้องก็แต่ตอนนั้นเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันซึ่งนักคอมอ่ะที่เราคุยกับเขาเข้าใจได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่นักคอมก็อีกปัญหาหนึ่งคือนักคอมเขาไม่สามารถแปลภาษาคอมเป็นภาษาเราได้เหมือนกันเขาก็จะอธิบายแบบให้ข้อมูลเรามาเต็มไปหมดแต่เราก็อึ้งก็คือแม้กระทั่งศาลไทยตอนนี้มันก็ไม่ได้มีไกด์ไลน์ไม่ได้มีตัวระบบอะไรที่จะมารองรับไอ้คดีลักษณะนี้อยู่แล้วใช่ค่ะคือด้วยความที่คดีสปายแวร์มันยังตกอยู่ในกรอบของคดีแพ่งทั่วไปก็ยังไม่ได้มีศาลที่ชำนาญพิเศษขึ้นมาจัดการเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะต่อให้เรามีพรบคอมศาลที่ดูก็ยังเป็นศาลอาญาทั่วไปค่ะปัญหาก็คืออยู่ตรงนี้เราเลยคิดว่าคดีนี้อาจจะเป็นคดีที่มันค่อนข้างเทคนิคอลคดีแรกๆของประเทศด้วยซ้ำที่จะต้องมานั่งดูว่าการเจาะสปายแวร์ทำงานยังไงอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นความท้าทายอย่างแต่เรื่องนี้
เราฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็จะอ่ะถ้าเทียบกับณวันเนี้ยที่เราเจอคดีคอลเซ็นเตอร์เยอะๆเนี่ยเราก็ไปผ่านตำรวจหมดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกระบวนการที่มันพอจะรู้ว่ามันคือเกิดโดยรัฐแต่เราไม่สามารถพึ่งพากลไกกระบวนการยุติธรรมอย่างตำรวจได้เพราะก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของรัฐอย่างเงี้ยมันสร้างความลำบากให้เราเหมือนกันเนาะมาแล้วเอกสารทั้งหมดอะค่ะเวลาเขาทำการจัดซื้อจัดจ้างกันเนาะมันก็อยู่ในมือของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมดอันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะมันไม่สามารถแบบเปิด Google แล้วบอกว่างบประมาณซื้อเพกาซัสแล้วโหลดออกมาได้แบบนี้ค่ะมันแล้วบางครั้งมันไม่ได้ประกาศอยู่ในสำนักงบประมาณอะค่ะก็มีข้อสงสัยอยู่ว่าอาจจะเป็นการใช้งบลับในการซื้อหรือเปล่าการเข้าถึงเอกสารพวกนี้ค่ะก็เป็นข้อจำกัดที่ใหญ่มากสำหรับเราค่ะซึ่งก็ท้าทายแล้วถ้ามองอย่างเงี้ยเราเห็นความอุปสรรคตัวกลไกศาสตร์ที่มันไม่มีอะไรมารองรับอย่างเงี้ยแล้วมันก็สู้ได้ยากเนอะเราคิดว่ามันจะเป็นยังไงปลายทางของเรื่องนี้มันจะต้องไปไหนต่อถ้าสมมติว่าศาลอาจจะยกหรือศาลอาจจะพิพากษาสุดท้ายแล้วมันเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยครับเอาหมดตอบก็ได้ก็คิดว่าไม่ได้สู้จะเอาชนะตั้งแต่แรกคือมันก็อยากชนะแหละนะแต่ว่าคดีพวกนี้มันคือคดีที่แบบรณรงค์อ่ะแบบระหว่างทางมันคือระหว่างทางเราทำอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ค่าเยียวยาเท่าไหร่แต่มันหมายความว่าสังคมจะรู้เรื่องนี้ตระหนักรู้มากเท่าไหร่แล้วมันถ้าสมมติมันได้อะไรมันได้เอกสารหรือว่ามันได้การยอมรับจาก NSO ว่าขายให้รัฐบาลไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยๆเนี่ยก็จะได้ชี้ให้ถูกตัวว่าใครเป็นคนทําเนาะแล้วก็อย่างน้อยๆก็คือว่าจะได้รู้เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะรู้สึกหวั่นเกรงในการทําครั้งต่อไปอ่ะว่ามันไม่ได้แบบคุณละเมิดแล้วมันจะจบไปนะเราไม่ได้จะยอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นหนูคิดว่ามันเป็นเรื่องการแคมเปญมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในส่วนคดีมันก็ส่วนนึงอ่ะนะคะแต่ว่าคดีอ่ะมันไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวได้คือมันมีการต่อสู้ในชั้นศาลแต่มันต้องมีการต่อสู้ข้างนอกด้วยซึ่งเรามองว่าคดีเนี้ยมันผลของเราคือเราไม่ได้โฟกัสอยู่แล้วเรื่องการเยียวยาแต่ว่าเราอยากให้มีการยอมรับว่าประเทศไทยอ่ะมันมีการใช้สปายแวร์กับประชาชนจริงๆอันนี้คือผลที่เราอยากได้แล้วซึ่งอันเนี้ยค่ะเรามองว่ามันเป็นเหมือนก้าวแรกเนาะในการที่จะนำไปสู่การพัฒนากลไกที่มันจะป้องกันได้ว่าการ surveillance technology ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในอีกอนาคตอะค่ะเพราะว่า Pegasus มันคงไม่ได้จบเท่านี้เนาะมันต้องมีการควบคุมอะไรบางอย่างมันไม่สามารถที่จะมาใช้กับคนทั่วไปได้ไม่ใช่แบบคุณอยากใช้กับคนนี้คุณก็ใช้คือเราอยากให้มันเป็นก้าวแรกที่สร้างความตระหนักกับสังคมแล้วก็อยากให้มันมีผลทางการเมืองด้วยแหละว่าเอ้ยหลังจากเนี้ยคุณจะใช้ spyware กับใครมันต้องมีเหตุนะคุณไม่สามารถที่จะแบบอยากใช้ก็ใช้ได้ส่วนตัวผมก็คิดเหมือนกับทุกคนครับซึ่งผมคิดว่าจริงๆอ่ะผลของคดีอ่ะไม่ว่าจะเป็นยังไงมันก็มีผลของมันอยู่แล้วเนาะแต่เรื่องระหว่างทางที่เราได้อ่ะมันคือแบบการต่อจิ๊กซอว์ให้สังคมเห็นน่ะว่ามันมีภัยคุกคามแบบใหม่เกิดขึ้นในโลกนี้แล้วซึ่งต่างประเทศเค้าอาจจะแบบตื่นตัวกันมากแต่ประเทศไทยมันยังแบบทุกคนก็ยังคิดว่าข้อมูลส่วนบุคคลเป็นของที่ไม่มีค่าหรือว่าฉันไม่รู้ฉันติดอย่างผมก็มีปัญหาเหมือนกันในเช่นอย่างเช่นเราจะคิดมูลค่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถูกจับเป็นมูลค่าเท่าไหร่ในทางแพ่งคนไทยหรือว่าตัวผู้เสียหายเองก็บอกว่าผมไม่รู้ว่าผมคิดว่ามันไม่เสียอะไรอะไรอย่างนั้นนะครับมันก็อาจจะทำให้สามารถถ้าคดีเราเป็นคดีตัวอย่างแล้วก็มันได้ผลประโยชน์อะไรตามมาเยอะคนมันก็จะแบบตระหนักรู้เรื่องนี้แล้วก็ผมอยากให้อีกหน่อยนะคนก็ตีมูลค่าข้อมูลในมือตัวเองไว้เลยว่าคุณควรจะแบบความลับพวกนี้มันมีมูลค่าเท่าไหร่หรือว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่ทุกวันนี้มันควรจะมีมูลค่าทางเทคโนโลยีหรือว่าความเป็นส่วนตัวผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรเนาะแล้วก็อีกอย่างที่ได้ก็คืออย่างเช่นตอนนี้ทุกคนก็กำลังพยายามค้นหาความจริงกันอยู่ครับอย่างเช่นกมธ.กมธ.ความมั่นคงนะชายแดนที่คุณรังสิมันโรมเป็นประธานกมธ.อยู่ครับก็ตั้งเรื่องเพกาซัสสปายแวร์ขึ้นไปให้กมธ.สอบสวนแล้วอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีความคืบหน้ามาอย่างเช่นแบบองค์กรรับบางองค์กรเขาก็ยอมรับว่ารู้จักองค์แกโปรแกรมนี้แต่ไม่ได้ใช้แล้วอะไรเงี้ยคือมันก็พูดไม่ตรงหรอกมันก็บอกว่า
แสดงว่ามึงเคยใช้สิเพราะไม่ได้ใช้แล้วอะไรเงี้ยเราก็ค่อยไปจับผิดเอาอะไรเงี้ยว่าแต่ละคนหรือว่าบางทีผมว่าเนี่ยพอเริ่มทำคดีมานี้มาใช่ไหมแล้วผมไปสืบพยานคดีอื่นคดีชุมนุมอย่างเงี้ยผมก็ไปหาตำรวจปอทว่าเขาอ้างพยานหลักฐานในคดีนั้นเป็นข้อมูลในมือที่เจาะจากกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยมาว่ามีการรวมตัวอย่างนี้เจาะข้อมูลอะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าอ๋อแต่เนี่ยใช้โปรแกรมชื่อเซอร์ไบต์อย่างเงี้ยในการเอามือถือไปเสียบซึ่งโปรแกรมนี้มันต้องเขาเรียกว่าจำเลยต้องเอารหัสมือถือวางไว้ให้ก่อนก็คือยินยอมเขียนรหัสหน้าจอให้อ่ะ6หลักแล้วผมก็เลยถามนอกรอบกับเขาเล่นๆว่าพี่แล้วถ้าเขาไม่ให้มือถือพี่จะจอดจริงๆจอดได้ไหมเขาบอกอ๋อจอดได้ครับแต่มันไม่ต้องเสียบหรอกเขาบอกเอาพี่ก็ได้เขามีโปรแกรมแต่โปรแกรมอ่ะผมบอกชื่อไม่ได้หรอกแต่มีอะไรเงี้ยโปรแกรมของประเทศเดิมอะไรเงี้ยซึ่งเราก็อ๋อนะครับพี่ก็หลอกถามเขาไปซึ่งมันก็ยังไม่มีใครยอมรับจริงๆหรอกแบบว่าเรายังหาไม่ได้ว่าในมือใครถืออยู่อ่ะแต่เราก็คิดว่าสังคมจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ครับซึ่งมันก็ต้องให้คนช่วยกันตระหนักถึงเรื่องนี้ค่ะอยากแอดของไต้ฝุ่นนิดนึงค่ะที่บอกว่าแบบตอนที่เราประเมินว่าเราจะเรียกเท่าไหร่แล้วแบบผู้เสียหายไม่รู้ไผ่ไม่รู้ว่าจะต้องเรียกเท่าไหร่อะค่ะคืออย่างนี้เพกัสซัสในไทยอะมันเหมือนคล้ายๆกับเป็นภูเขาน้ำแข็งเนาะคือเราอะมันอยู่ข้างใต้อะมันไม่เห็นผลกระทบอะไรคือเวลามุนอธิบายมันชอบอธิบายแบบนี้เขาใช้เพื่อเขาอยากรู้การชุมนุมมีอะไรหรือว่าเบื้องหลังการชุมนุมมีใครฟันดิ้งบ้างหรือว่ามีใครอยู่ข้างหลังบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยไอ้ยอดภูเขาน้ำแข็งอาจจะเห็นเป็นความรุนแรงมันอาจจะเห็นเป็นเสรีภาพที่คนไม่ค่อยอยากออกมาใช้เสรีภาพการชุมนุมแต่ใต้นั้นอ่ะมันคือการใช้เพกาซัสเนาะซึ่งทำไมมึงถึงบอกว่ามันอยู่ข้างล่างก็เพราะว่าเราอ่ะรู้ช้าหมายถึงว่าเรารู้หลังจากเหตุมันเกิดปีนึงอย่างมูดารู้พฤศจิกายน2022ใช่ไหมคะแต่เหตุ2021แต่เหตุที่มูดหรือว่าพี่เป่าโดนอ่ะมันตั้งแต่2020อะไรอย่างเงี้ยค่ะมูดาโดนต้น2021แต่พี่เป่าโดนตั้งแต่ปลาย2020ค่ะทีเนี้ยพอแบบมันรู้ช้าเราก็ไม่รู้ว่ามันใช้อะไรไปบ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็เห็นภาพความรุนแรงในการชุมนุมภาพการใช้คดีความในการปราบปรามอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแล้วพอข้อมูลส่วนตัวของใครอ่ะมันก็ไม่มีการหลุดออกมาเนาะของ35คนมันยังไม่มีรายงานว่าเขาเอาข้อมูลเนี้ยมาเผยแพร่สาธารณะอะไรดังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไม่รู้ว่าเราเสียอะไรไปแต่เราเสียแล้วนะแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นรูปธรรมอย่างไรที่เราสูญเสียไปดังนั้นพอเราจะเรียกแบบเฮ้ยล้านนึงน้อยไปหรือเปล่าเพราะว่ามันเอาความไม่รู้ของเราเป็นตัวประกันอย่างที่มูดบอกไปแต่แรกเนาะดังนั้นมันก็อึ้งอนไปหมดอย่างแบบตอนคุยกับไผ่แรกๆมันก็แกล้งๆเนาะแบบเอ้ยพอเราแบบเราเศร้าหรือเปล่าคือมันก็ไม่ได้เศร้าจริงอะนะแต่มูดรู้สึกจริงๆว่าคุณจะเยียวยาความเศร้าหรือว่าความที่แบบทําให้ฉันอยู่ในพื้นที่แบบยวบยาบตลอดเวลามาตลอด 2-3 ปีเนี้ยได้ยังไงอะมันไม่มีมูลค่าจริงๆดังนั้นอะคือก็อย่างที่บอกไปว่าเวลาเรียกอะสมมุติเรียก2ล้านอะมันก็คือการเรียกปกติเนาะแต่ว่าถามว่าเราอยากได้นั้นหรือเปล่าเราก็ไม่ได้อยากได้เนาะเหยื่อทุกคนก็คืออยากได้ความจริงอยากได้คําขอโทษค่ะครับแต่จากที่ฟังมาเนี่ยมันก็ดูมันดูไม่มีกลไกป้องกันอะไรเราได้เพราะว่าเราก็รู้กันอยู่นะว่าไอ้พวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์พวกนี้เวลามันถูกเอามาใช้มันจะถูกเจอแล้วก็ถูกป้องกันได้แล้วมันก็จะสร้างขึ้นมาใหม่เราก็ต้องไปหาวิธีป้องกันกันใหม่มันเป็นเกมแมวไล่จับหนูอย่างเงี้ยแล้วเราจะป้องมันสุดท้ายมันต้องกลับมาคุยกันว่าแล้วเราจะเซตไอ้ระบบการป้องกันในทางกฎหมายยังไงเพื่อไม่ให้เกิดการใช้แต่ต้นมากกว่าอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนี้ไทยก็มี PDPA ออกมาด้วยซึ่งอยากจะรู้ว่าแบบไอ้กลไกทางกฎหมายที่เรามีอยู่เนี่ยมันป้องกันอะไรแล้วได้ไหมหรือว่ามันควรจะต้องดีไซน์ใหม่เพื่อป้องกันไอ้สิ่งเหล่านี้ยังไงคือสิ่งที่เวลาเจอคำถามแบบนี้ค่ะแล้วอธิบายตลอดคือจะบอกว่าการมีกฎหมายเยอะไม่ได้ช่วยอะไรการมีกฎหมายเยอะแทนที่มันจะช่วยเรามันเป็นข้อจำกัดของเราเนาะอันนี้ค่ะเรามองว่ากฎหมาย PDPA มันคือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่สุดท้ายตัวบทพวกนั้นนะคะมันไม่ได้คุ้มครองเราจริงๆเพราะว่า Pegasus Spyware มันใช้โดยเจ้าหน้าที่รัฐสิ่งที่เขาจะอ้างบ่อยๆคือความมั่นคงความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยของประเทศซึ่งพวกนี้มัน override เหตุผลทั้งหมดที่มันอยู่ใน PDPA เพราะฉะนั้นปัญหาของเรื่องนี้จริงๆคือส่วนตัวมองว่ามันคือการนิยามคำว่าความมั่นคงของรัฐคืออะไร
ถ้าเราจะเริ่มถ้าเราจะแก้ปัญหาด้วยการที่เราจะป้องกันรัฐเนี่ยไม่ให้ใช้สปายแวร์ไม่ให้เจาะข้อมูลของคุณเราต้องนิยามให้ชัดก่อนว่าแล้วความมั่นคงของรัฐคืออะไรความมั่นคงของรัฐไม่ได้หมายความว่าการที่เราออกมาต่อต้านรัฐบาลอันนั้นคือเรากระทบความมั่นคงรัฐไม่เท่ากับรัฐบาลอันนี้คิดว่ามันต้องเป็นเส้นที่เราต้องขีดให้มันชัดก่อนว่าความมั่นคงของรัฐไม่ใช่ความมั่นคงของรัฐตามที่รัฐบาลแต่ละสมัยตีความแต่มันต้องมีมาตรฐานอะไรบางอย่างที่มันจะต้องเซตเลยว่าเอ้ยอันนี้เส้นนี้คุณต้องใช้แล้วนะเช่นการก่อการร้ายการค้ามนุษย์แบบนี้ค่ะมันเป็นเส้นที่เรากำหนดได้ว่าความมั่นคงของรัฐคืออะไรเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกในการที่เราจะนำไปสู่การป้องกันการใช้สปายแวร์ที่มันมีประสิทธิภาพจริงๆคิดว่ามันควรจะต้องวางกรอบก่อนว่าอันไหนคือความมั่นคงมันต้องชัดกว่านี้มันไม่ใช่การกว้างแล้วมันเปิดให้มีการตีความมากขึ้นขนาดนี้ค่ะอันนี้คือสเต็ปแรกในมุมมองของรัฐส่วนอันที่สองอ่ะคิดว่าที่จำเป็นคือสังคมเราต้องเหมือนเราต้องพยายามสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจโดยกว้างอะค่ะว่าข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคนมีค่าต่อให้คุณไม่ใช่คนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองคุณเป็นนักธุรกิจหรือคุณเป็นคนที่อยู่บ้านเฉยๆอะค่ะข้อมูลส่วนบุคคลของเรามันมีประโยชน์มันมีคุณค่ามันไม่ใช่สิ่งที่เอ้ยใครอยากจะรู้ก็ต้องรู้อย่างเงี้ยค่ะคิดว่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างด้วยควบคู่กันไปกับการบริหารงานของรัฐที่มันต้องมีกรอบที่มันชัดเจนกว่านี้ท่านก็คือ PDPA ไม่คุ้มครองอะไรเลยคุ้มครองไม่ได้ค่ะครับก็เป็นสปายแวร์ที่ท่านรัฐใช้เองนะครับก็เขาจะอ้างนั่นแหละครับมันที่หมวดพูดก็คือพออ้างเรื่องความมั่นคงก็มันจะเข้าข้อยกเว้น PDPA ทั้งหมดก็คือเข้าถึงข้อมูลได้เอามาใช้ได้อันนี้จะถามทั้ง3คนเลยเป็นคำถามสุดท้ายแล้วก็คือว่าไอ้จากการที่แบบมาต่อสู้ไอ้เรื่องนี้ได้มันต้องร่วมมือกับหลายองค์กรนะองค์กรระหว่างประเทศด้วยพวก Citizen Lab อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาใช้จะเรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นเหยื่อกับทนายความก็ต้องมาจับมือกันในการจัดการในเรื่องนี้เนี่ยได้เห็นอะไรบ้างประสบอะไรบ้างแบบเรียนรู้อะไรจากมันบ้างแล้วคิดว่ามันจะมีอะไรที่มันจะพัฒนาจากเรื่องนี้ได้บ้างสิ่งที่ผมได้จากเรื่องนี้เริ่มจากตัวเองก่อนเลยครับผมเริ่มได้ถึงความตระหนักรู้ถึงคือเรียกว่าอะไรอ่ะมันเราเริ่มตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในเทคโนโลยีอ่ะมากกว่าเดิมมากๆก็คือหมายถึงว่าพอเราอยู่กับเรื่องนี้เยอะแล้วหลังมาผมก็ถือขั้นแบบมันก็มีความแพนิคขึ้นมาในชีวิตตัวเองหมายว่ามือถือก็ไม่ได้สิ่งไม่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแล้วหมายว่าตอนนอนก็อยู่ห่างๆกูอะไรเงี้ยหมายว่าอย่างไรตัวเองก็ได้เพราะว่าอีกอย่างคือหมายว่าเราก็เริ่มเนี่ยผมก็เริ่มมาให้มูลค่ากับข้อมูลในมือถือตัวเองว่าบางสิ่งเนี่ยเราไม่ได้เก็บไว้ที่เดียวคือหมายว่าผมยังไงคือพอเราเป็นทนายความอ่ะตอนเมื่อก่อนนะครับตอนเริ่มทำคดีเนี้ยคดีความที่เราทำมันก็ยังไม่ได้แบบเยอะขนาดนี้ใช่ไหมแต่พอเวลามันก็เดินไปประมาณ2ปีผ่านมาอย่างเงี้ยปีของปีข้อมูลในมือถือความลับอะไรต่างๆไม่อยู่ในแชทอ่ะมันเยอะเต็มไปหมดลูกความคนแก่ก็ใช้ไลน์คนนั้นก็ใช้โปรแกรมนู้นนี่ส่งมาในเมสเซนเจอร์บ้างอย่างเงี้ยทุกอย่างมันแล้วเราเห็นว่ามันมีโปรแกรมที่แบบคนสามารถเข้าถึงมือถือเราได้ทั้งหมดอย่างเงี้ยมันก็เราก็จะได้ทั้งตัวเองว่าต้องตระหนักว่าเราต้องระมัดระวังยังไงบ้างแล้วก็เตือนคนรอบข้างอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับซึ่งแล้วก็อีกอย่างที่ได้ก็คือเรียกว่าอะไรถ้าในทางการทำงานนะครับก็ทำให้เห็นว่าการต่อสู้กับเรื่องที่เขาใช้อะไรเขาเรียกว่าอาวุธที่อยู่ในมือของคนที่มีอำนาจถ้าเราจะไปทำเราจะไปทำลายอาวุธนั้นน่ะมันมีภาระหนักมากแล้วมันต้องใช้ความร่วมมือกับคนแบบคือจริงๆคนในกลุ่มเดียวหลักสิบยังทำไม่ไหวเลยผมว่ามันเยอะมากไอแล้วเราต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบขอความร่วมมือจากคนหลายกลุ่มแล้วสุดท้ายแล้วถ้าถ้าอีกฝั่งหนึ่งมันไม่มีคนหมายว่าเราอาจจะมีฝั่งและกิจกรรมฝั่งเราแล้วใช่ไหมแต่แบบถ้าไม่มีฝั่งการเมืองหรือว่าคนในของฝั่งเขาที่แบบคอยช่วยเหลือบางเรื่องอ่ะมันก็แทบจะไม่มีทางสู้เขาได้เลยอย่างเงี้ยซึ่งก็อยากฝากว่าถ้า
ใครรู้อะไรก็บอกเราเพิ่มได้ใครรู้อะไรก็บอกด้วยตัวบอกน้อยใครรู้อะไรก็เราบ้างเราบ้างบอกคนนี้เราเข้าถึงไม่รู้ไม่รู้เรื่องครับจบแล้วครับถ้าของส่วนตัวหมวนค่ะอันแรกเลยละกันที่คิดว่าตั้งแต่มาทำคดีนี้ก็คือรู้สึกว่าโลกกว้างเหมือนกันเนาะคือหมายความว่าเวลาเราทำคดีอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะอยู่แต่ในเนื้อหาคดีหรือบางทีเราก็ลืมไปว่าโลกนี้มันยังมีอะไรก็ไม่รู้อีกเต็มไปหมดอะไรเงี้ยค่ะพอรู้จากเพลงซัสไปแล้วรู้สึกว่าโลกกว้างดีหมายถึงว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้ตามทันเทรนของโลกอะไรขนาดนั้นอย่างเงี้ยค่ะพอมาทำคดีนี้ก็เลยรู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วไอ้พวกเซอร์เวลแลนซ์เทคโนโลยีมันไม่ได้มีแค่แบบไปดักฟังโทรศัพท์หรือว่าไปแอบติดกล้องแอบติดไมค์หรือว่าดักจับสัญญาณเราแล้วอะค่ะมันไปไกลถึงขั้นว่าหรือว่าแบบแม้กระทั่งแบบเราต้องคลิกลิงก์นะเราต้องเปิดเมลสแปมนะอะไรเงี้ยคือมันไปไกลถึงขนาดที่ว่าเราอยู่เฉยๆก็โดนเจาะได้อะค่ะมันก็เลยเหมือนสร้างความตระหนักให้ตัวเองนิดนึงว่าบางทีอาจจะต้องออกมาดูโลกข้างนอกบ้างอันนี้คือหนึ่งอันที่สองก็คือรู้สึกว่าในประเด็นที่คำว่าการเมืองอะค่ะมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่นักกิจกรรมการเมืองมันเป็นเรื่องของทุกคนเนาะอย่างอันนี้มันคือการที่รัฐเขาใช้เครื่องมือเพื่อโจมตีทางการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของคนแค่36คนนะคะมันคือเรื่องของคนทั้งประเทศมันคือเรื่องของเราที่ในฐานะนักกฎหมายที่พอจะมีความรู้กฎหมายพอจะรู้จักกลไกของศาลน่ะมันควรที่จะเข้ามามีส่วนร่วมไหมในการที่เราต้องทำอะไรบางอย่างหรือเปล่ากับการที่รัฐเขาเจาะข้อมูล36คนเนี่ยโดยไม่ชอบอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ามันเป็นการสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของคนหลายๆคนรอบๆเราคือมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่เหยื่อที่โดนแต่ว่าเราในฐานะบุคคลที่มีความรู้ในแต่ละสาขาของแต่ละคนนะคะมันสามารถเข้ามาช่วยในส่วนนี้ได้เหมือนอย่างคดีเนี้ยเราไม่ได้มีแค่นักกฎหมายเราไม่ได้มีแค่เหยื่อแต่มันมีทั้งนักคอมพิวเตอร์นักสังคมนักข่าวที่เขาสามารถจะมาซัพพอร์ตเราในส่วนนี้อ่ะค่ะอันนี้คืออีกเรื่องนึงส่วนเรื่องอีกอันที่คิดว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือการต่อสู้ในศาลอย่างเดียวมันไม่พอการได้รับคําพิพากษาที่บอกว่าเอ้ยคุณทําผิดนะมันไม่พอมันต้องมีการขับเคลื่อนอะไรบางอย่างจากสังคมข้างนอกด้วยเพราะว่าต่อให้วันนี้คุณได้คำพิพากษามาว่า NSO ทำผิดนะ NSO ผิดที่ผลิตเพกาซัสไปแวร์ออกมารัฐบาลไทยผิดที่ใช้แต่ถ้ามันไม่มีการผลักดันจากคนข้างนอกอะค่ะคำพิพากษาพวกนี้มันก็จะเป็นแค่กระดาษ40แผ่นที่เราไม่ได้เอาไปทำอะไรต่อก็เลยคิดว่าในเรื่องนี้คีย์หลักสำคัญคือคนข้างนอกสำคัญมากค่ะในส่วนของมูลแล้วก็ไอรอนะคะก็คิดว่าก็รู้สึกได้ทำงานกับเครือข่ายจำนวนมากซึ่งเราแบบอย่างที่มูลบอกไปทีแรกว่าเราไม่ได้ทำเรื่องแบบเทคโนโลยีไม่ได้ทำเรื่องสิทธิทางดิจิทัลเนาะแต่ว่าพอเป็นเหยื่อเพกาซัสเองในฐานะที่แบบพอคนที่ทำงานในไอรอเนี่ยมาเป็นเหยื่อเพกาซัสเนี่ยมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องแบบขยายงานของเราออกไปเนาะแล้วเราก็ได้เจอเครือข่ายที่ทำงานด้านเนี้ยซึ่งดีกับเรามากแล้วเหมือนกับว่าเขาเก่งมากคือเขาเก่งมากจริงๆเพราะเขาก็ทำงานมาด้านนี้มาตลอดใช่ไหมคะแล้วเขาก็เหมือนมันเหมือนทำให้เห็นว่าโลกเนี่ยมันกำลังสู้อยู่กับเรื่องนี้นะอย่าง Citizen Lab เนี่ยเขาก็ทำมาแบบหลายปีมากแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วมันก็ทำให้มูนาเห็นว่ามันมีช่องทางในฐานะเหยื่อพอเขาพาไปนู่นไปนี่หรือว่าเราได้ไปคุยกับคนนั้นคนนี้อ่ะมันทำให้เห็นว่าถ้ามันมีช่องไหนอ่ะเราก็ประโยชน์มากประโยชน์น้อยหรือว่ามันต้องลำบากขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดไปเถอะเพื่อที่อย่างน้อยๆเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์ในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยพูดในที่สาธารณะแต่ว่าพอเพื่อนเนี่ยแหละค่ะก็บอกว่ามีเพื่อนที่ทำงานในองค์กรเพื่อนๆอย่างเช่นแบบ Amnesty อย่างเงี้ยเขาก็มาสัมภาษณ์แล้วก็ด้วยความที่ตอนนั้นอันนั้นเป็นครั้งแรกที่หมูยอมพูดเรื่องเพกาซัสเนาะเรารู้สึกปลอดภัยกับเขาแล้วเขาก็เหมือนก็บอกว่าพูดแล้วดีนะเพราะว่าการที่มีพูดอ่ะมันทำให้คนแบบที่เหลือคนที่เป็นเหยื่อที่เหลือกล้าที่จะพูดออกมาใช่ไหมคะซึ่งหมูรู้สึกว่ามัน
มันทำลายแบเรียบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะทั้งในเรื่องแบบความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะตอบไม่ค่อยตรงคำถามเท่าไหร่เนาะแล้วพอได้ไปพูดเหมือนพอได้ทำงานกับองค์กรอื่นๆมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ไปทำงานว่ามันมีประเด็นอะไรที่เราจะสามารถแบบแก้เขาเรียกกฎหมายระหว่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถเติมได้คือกฎหมายระหว่างประเทศหรือว่าหลักการระหว่างประเทศพวกเนี้ยมันแบบมันอาจจะเก่าแล้วใช่มั้ยคะมันก็มีความพยายามในการแก้ไขที่แบบเอาประเด็นเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนแบบไปให้ข้อมูลเขาซึ่งเราก็คงไม่ได้ให้ได้ขนาดนั้นนะเพราะเราไม่ได้เป็นประเด็นทางเทคนิคมันก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ช่วยเขาได้มากแต่ว่าก็เห็นว่าคนที่มันเป็นเหยื่อหรือคนที่ทํางานด้านเนี้ยมันช่วยกันคนละไม้ละมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบมันก็เห็นหลายๆอย่างแล้วรู้สึกว่าถ้าเราพูดอ่ะมันอาจจะช่วยอะไรเล็กๆน้อยๆก็ได้อะไรประมาณนี้นะอันนี้ในฐานะเหยื่อนะคะแล้วก็ในฐานะความเป็นองค์กรอ่ะก็รู้สึกว่าองค์ความรู้เรื่องสปายแวร์ในไทยอ่ะมันไม่ได้มีเนาะคือตอนแรกๆที่เราทำงานสืบสวนนะแบบจะไปหาอ่านอ่ะมันไม่มีอ่ะมันไม่มีเป็นภาษาไทยหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องแบบไปนั่งแปลไปนั่งอ่านนั่งแปลแล้วก็หรือว่าถามคนที่เป็นนักเทคนิคหรือว่าแบบขอคุยขอมีตติ้งกับแบบที่เซ็นแลบหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยให้ความรู้หน่อยสิว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ความรู้ว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรในเชิงเทคนิคเราก็ไม่ได้เข้าใจทั้งหมดหรอกนะแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันเติมในฐานะคนทำงานภาคประชาสังคมอ่ะก็รู้สึกว่ามันทำให้การทำงานเรื่องเสรีภาพของเราอ่ะเข้มแข็งมากขึ้นในฐานะความเป็นองค์กรนะคะประมาณนี้ค่ะที่หมุดคิดไว้ก็อีกนิดนึงก็คืออยากจะขอบคุณเพื่อนองค์กรเพื่อนๆด้วยนะทั้งแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Citizen Lab หรือว่า Access Now ที่เหมือน Citizen Lab เนี่ยเขาก็ช่วยในการตรวจเชิงเทคนิคใช่ไหมคะ Access Now ก็จะให้แบบความรู้ต่างๆเนาะอาจจะเป็นเรื่องทุนแล้วก็ให้ความรู้เรื่องเชิงเทคนิคหรือว่าให้ความรู้เรื่องกฎหมายว่าแต่ละประเทศอ่ะเขาสู้กันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีประเด็นอะไรซึ่งก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆเพราะว่าถ้าไม่มีความรู้จากพวกเขาหรือว่าถ้าไม่มีเอกสารจากพวกเขาเนี่ยมันก็คงแบบทำคดีได้ยากเนาะมันก็จะยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็มีความซับซ้อนอย่างที่ทนายบอกไปประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขอฝากเมื่อกี้พี่คิดได้อีกเรื่องนึงก็คือหมายว่าสิ่งที่ผมได้ชัดเจนเลยก็คือสุดท้ายแล้วมันได้ข้อสรุปว่าตอนนี้ครับกฎหมายไทยมันยังไม่คุ้มครองประชาชนเลยอ่ะในเรื่องภาคคนที่ถูกละเมิดจากการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีจากรัฐนะครับในการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเงี้ยหมายว่าผมมองได้2ประเด็นก็คือ1ตัวบทกฎหมายเองอ่ะก็ยังไม่คุ้มครองเหรอตอนมันไม่มีกฎหมายที่แบบคุ้มครองชัดเจนนะครับว่าเราจะสามารถใช้มาตรานี้ได้เลยในการฟ้องรัฐหรือว่าฟ้องคนที่ทำใช่ไหมสองผมคิดว่ากระบวนการยุติธรรมหรือว่าระบบศาลเองครับผมก็ยังไม่มั่นใจว่าศาลเองจะเข้าใจเรื่องนี้ไหมเนี่ยครับแล้วสุดท้ายผลกระทบมันไปตกสู่ประชาชนสองชั้นก็คือหนึ่งโดนเจาะแล้วใช่ไหมแล้วชั้นยังต้องไปขึ้นศาลโดยที่ความมั่นใจต่อเขาเรียกอะไรองค์กรที่ให้ความยุติธรรมอ่ะฉันไม่รู้ว่าเขาจะรู้เท่าทันมันไหมอ่ะในสิ่งที่มันทำฉันอยู่ผมก็เลยคิดว่ามันก็ทำให้เห็นว่ากฎหมายไทยมันและระบบยุติธรรมไทยอ่ะครับมันยังต้องเรียนพัฒนาให้รู้เท่าทันหรือว่าให้ทันกับโลกสมัยใหม่ที่มันเกิดภาวะในการใช้เทคโนโลยีในการละเมิดสิทธิ์เนี่ยครับมากขึ้นอยากฝากไว้ตรงนี้ไปด้วยโอเคก็วันนี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทั้ง3คนที่มาให้ความรู้กับเราในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการที่เราจะต้องปกป้องตัวเองคือแม้ว่าจะปกป้องในทางเทคโนโลยีไม่ได้เพราะเราคงไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ยังต้องพยายามจะไม่ตัวเองตกเป็นเหยื่อของการถูกสอดแนมเนาะก็สามารถติดตามคดีนี้ต่อไปได้ในช่วงต้นเดือนกันยายนเนาะ3-6กันยายนแล้วก็10กันยายนอีกทีนึงเนาะครับก็คือมันจะเป็นคดีในศาลแพ่งศาลแพ่งรัชดาก็สามารถไปติดตามกันต่อได้ครับก็ขอจบรายการไว้แต่เพียงเท่านี้สามารถติดตามมนุษย์ออนไลน์ตอนอื่นๆได้ที่ YouTube ของภาษาไทยครับ